บางเราได้เจอกันนานนมกี่ปีแล้วพี่เราจริงๆสำหรับผมกับเยาเนี่ยมากกว่า20ปีมากกว่า20ปีครับผมเพราะสมัยก่อนเราทำแดร็กโนโนผิดทำหนังสือไม่ผิดทำไปแล้วแม่ลืมได้ไงเราหมดตั้งแต่เราหมดเราลืมได้ไงทางงานก็ต้อง20กว่านะเออพี่ถามเกือบ30พี่ผันตัวเองมาจับวงการของงานอีเวนต์แข่งรถพี่มาจากเซลล์มาจากผู้จัดการเซลล์มาจากการหายแอสเซอรี่มันเป็นความรักซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็แข่งรถด้วยระหว่างที่เราทำงานตอนนั้นเนี่ยที่ทำไมอะไรนะก็ล้อแม็กเนี่ยจนเป็นตัวโดดเด่นเลยตอนนั้นอยู่เลนโซ่แล้วก็รู้จักกับเยาว์นะฮะแล้วก็แข่งรถด้วยตอนนั้นแข่งทั้งแดกแข่งทั้งจิมกันหน้าแข่งทั้งเซอร์กิตแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะได้เป็นผู้สนับสนุนเขาไงสนับสนุนกันสนับสนุนมาไอคนที่สนับสนุนไม่ทำเราเลยทำเองเลยแล้วมันกลายเป็นความรักความชอบแล้วก็คิดว่าอยากจะทำแล้วจนมีวันหนึ่งที่ออกจากงานมาก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะทำอะไรที่เรารักแล้วดีกว่าให้สบายสบายใจไม่เครียดพี่เครียดหนักกว่าเดิมจะบอกว่าแม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้ววิการเป็นผู้จัดเงินอันดับหนึ่งเลยเงิน2 connection 3 power จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกับคนตัวเล็กๆในสังคมนี้นะเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็ความรักมันแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บอกแหละว่าทุกอย่างเนี่ยปัจจัยมันสำคัญอ๋อแปลว่าพี่มีเงินอยู่แล้วพี่เลยทำมันจำเป็นทีนี้เวลามันได้ตัวเงินเยอะๆเราก็สามารถที่จะเอามาเล่นกับตรงนี้ได้ทำได้ทีนี้เวลาไม่แข่งแล้วคิดว่าจะทำยังไงที่อยู่ในวงได้มันก็ต้องจัดเวลาจัดมันก็เลยกลายเป็นที่ไปที่มาว่าเริ่มจากแดกก่อนเริ่มจากแดกเริ่มจากสามินลาดบุรีมาสาพัฒมาพีระจนมาจนถึงกองห้ากองห้านี่เราเป็นชุดแรกๆเลยใช่แรกๆนะเลยฮะก็มาทำแร็กจนถึงวันนึงไปแข่งเซอร์กิตด้วยเอ้ยสนุกชวนน้องๆที่แข่งตอนนั้นหน้ายาวมาไอ้เจ้าตาเนี่ยมาคนแรกไอ้บุญตามันวิ่งโอ้โหเวลา7ครั้งแรกเนี่ยเราก็โอ้ยเราลดแม่งแบบเออเนาะมันอยู่ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้คนที่เหลือไปขับเซอร์กิตก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าไปอยู่ที่เซอร์กิตเอ้ยแต่พี่เก่งมากพี่จัดเซอร์กิตในงานของอีซูซูมันเป็นเล็กเนี่ยกี่ปีแล้ว15เขาเป็นพาร์ทเนอร์พี่มาตั้งแต่15ปีแล้วตั้งแต่ปีที่1จริงมะของอีซูซูเมกเรสแต่แข่งจริงๆอ่ะ18ปี3ปีแรกยังไม่มีคือเขายังไม่เป็นแต่ไม่เออยังไม่มียังไม่มีเราไปเดินดูสมัยก่อนก็แข่งรถเขาแข่งใช้รถไอ้อะไรอ่ะมิซูบิชิกันแข่งเราก็บอกว่ามันยังไงดีมานั่งมองก็มีเชฟกับอิสุวันนึงตัดสินใจเลือกเพราะอิสุดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะมีเขาเรียกว่าพันธมิตรเพื่อนฟ้องพ้องเยอะก็เลยเอาอิสุมาทำปรากฏว่าทำแล้วมันกลายเป็นรถที่ทำแล้วทำง่ายคนชอบคนรักแล้วรถวิ่งได้เร็วสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนเสียงโซ่มันดังอ่ะตั้งแต่ไอ้รุ่นไอ้เครื่องมังกรทองเครื่องอะไรพวกนั้นอ่ะใช่ฮะแล้วจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเครื่อง 4JJ3 มันโหแรงบ้าเลือดแรงมาตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วเนาะแรงแต่บ้านคือเวลาเราไปแข่งเนี่ยวิศวกรของอีซูเนี่ยเขาจะไปอ๋อเขาจะไปดูทำยังไงให้นักแข่งขับง่ายเครื่องอย่าง 1.9 เนี่ยถอยเครื่องมันแทบติดกับไฟวอลเลยเนี่ยวิศวกรเขาไปดูเกียร์เนี่ยรุ่นเนี้ย 3.0 เนี่ยชิดอย่างกับเกียร์รถแข่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งที่เรียกว่าบอลแอดเดอร์เซอร์กิตหมายความว่าเกิดมาจากเซอร์กิตมาพัฒนารถมาสู่ที่เขาใส่ก็คือเขาตลาดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพี่กว่าจะจัดเนี่ยพูดตรงๆเลยนะพี่เรียกนักแข่งมาได้ไงนักแข่งหน้าใหม่เกิดมาใหม่หรือเยอะและแม่งก็เขาเรียกว่าพีโก้สูงด้วยนะคือคนแข่งรถเนี่ยเราต้องเข้าใจครับเพราะผมก็แข่งรถมาก่อนทุกคนมันอีโก้หมดเลยตอนนั้นเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเรามีความสามารถจะรวมคนพวกนี้เข้ามาแล้วทำให้เข้าถึงง่ายใช้จ่ายน้อยอย่างรุ่นกูเบนที่ปีนี้ไม่ต้องเอาเซอร์วิสมานะอ๋อไม่ต้องใช้ทีมเซอร์วิสเลยเหรอไม่ต้องมาแต่ตัวทุกอย่างเตรียมให้หมดมีหน้าที่ลงมาขับทีมเซอร์วิสทีแม่งหลายตังค์เลยพี่ก็ทีเลสุดก็ 50,000 อ่ะเออถ้ากินแค่ใช้ไม่ต้องเอามารถคนเดียวเลยสไลด์มาให้เสร็จอ่ะแล้วทำรถอะไรรถเวลาก็ดูแลให้ทีมมีทีมเซอร์วิสให้อ๋อคือพี่มาเป็นทนายให้หมดเออทำให้แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะขับอ่ะจะรู้สึกว่ามันใช้จ่ายเยอะนี่หว่าเซฟประหยัดก็เล่นกันได้นานเออพี่คิดไอเดียกฎกติกานี้ดีว่ะ
แล้วก็รถก็ยุติธรรมรถอยู่กับเราเก็บหมดเลยไม่ต้องมานั่งแปดไม่มีไม่มีไม่มีเออพี่ไอเดียดีอันนี้รุ่นนี้เปิดมานานยังปีแรกกูเบนเนี่ยปีแรกโอเควันนี้ค่ะก็มาสัมภาษณ์พี่บางอยากรู้เรื่องรุ่นไม่ใช่แล้วอยากรู้ว่าทำไมอยู่วงการมานานหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากหลายคนคิดเป็นเรื่องที่อีกมุมนึงก็คิดว่าง่ายเกินไปที่จะทำเขาทำได้เราทำได้แต่ผมบอกเลยว่ามันใช้ประสบการณ์และความรักกว่าจะหามันเจอกว่าจะดีไซน์มันออกแบบเป็นอย่างนี้กว่าจะทำลิ้นหน้าเป็นอย่างนี้กว่าจะทำเครื่องเป็นแบบนี้บางทีไม่ได้นอนปวดหัวเครียดเส้นเลือดในสมองแตกกลัวกลัวเหมือนกันกลัวสะโตมเหมือนกันแต่ยังไงเสียก็ฝากด้วยฝากติดตามชมนะไว้เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เต็มโอเคได้ร้านเลยได้รู้เรื่องคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีเนาะ